าจารย์เจนจะมาพูดถึงเคล็ดลับนะคะการทำบุญเสริมดวงนะคะในเรื่องของสุขภาพเฉพาะโรคค่ะต้องบอกเลยนะคะเมื่อใดก็ตามที่เรามีปัญหาสุขภาพอาจารย์จะพูดเสมอเวลาที่คนเราเนี่ยมีปัญหาสุขภาพอาจจะเกิดขึ้นนะคะจากกรรมพันธุ์อาจจะเกิดขึ้นนะคะจากความเสื่อมของร่างกายอาจจะเกิดขึ้นนะคะจากที่เรานั้นใช้นะคะร่างกายใช้อวัยวะต่างๆเนี่ยโอเวอร์โหลดหรือเกินหน้าที่ของมันไปและเราไม่ค่อยได้ดูแลเอาใจใส่หรืออาจจะเกิดขึ้นนะคะจากการที่เราเนี่ยทำร้ายตัวเองด้วยอาหารการกินนะคะหรือทำร้ายตัวเองด้วยสุขลักษณะการกินนะคะหรือการอยู่อาศัยในเรื่องต่างๆนะคะซึ่งโรคนะคะเมื่อเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นความบกพร่องของอวัยวะหรือร่างกายเราส่วนไหนนะคะแน่นอนค่ะเราต้องหาทางแก้ไขเพราะว่าทุกส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดไม่ว่าจะเป็นเซลล์ต่างต่างก็อาจจะทำให้นะคะเรานั้นนะคะมีความลำบากในการใช้ชีวิตได้เมื่อเราพบในเรื่องของโรคต่างๆนะคะสิ่งแรกที่อาจารย์จะบอกทุกคนเลยนะคะก็คือเรานั้นจะต้องนะคะปรับเปลี่ยนในเรื่องของพฤติกรรมเราต้องรู้ว่าโรคนี้เป็นมาแล้วเนี่ยมีนะคะจุดอ่อนจุดแข็งเรื่องอะไรเราก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงหรือควรที่จะทำนะคะให้มันเนี่ยนะคะมีความแข็งแรงมากขึ้นในจุดนั้นรวมถึงนะคะเราก็ต้องกินยาตามที่หมอสั่งเราต้องไปหาหมอนะคะทุกครั้งที่หมอนัดนะคะมันตรวจนะคะร่างกายแต่ก็มีหลากหลายท่านถามว่าจะมีบ้างไหมถ้าสมมติว่าเราอยากจะพึ่งในเรื่องของปาฏิหาริย์หรือพึ่งในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์พึ่งพาในเรื่องของบุญบารมีให้สุขภาพของเราเนี่ยมันดีขึ้นแน่นอนค่ะคุณทำได้แต่คุณก็อย่าลืม3ข้อนั้นก็คือต้องไปหาหมอตามหมอนัดนะคะกินยานะคะและที่สำคัญเปลี่ยนแปลงดูแลร่างกายของตัวเองให้ดีนะคะเมื่อวานเราพูดถึง3โรคเนาะไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งนะคะโรคหัวใจแล้วก็โรคนะคะที่เกี่ยวเนื่องนะคะกับในเรื่องของตับไตภูมิแพ้ต่างๆวันนี้จะมาต่ออีก3หัวข้อค่ะโรคแรกจะเกี่ยวเนื่องกับอาการปวดเมื่อยอัมพฤกษ์อัมพาตกระดูกทับเส้นโรคเกาต์หรือข้อเสื่อมต่างๆซึ่งนะคะเหตุนะคะของนะคะโรคที่เกี่ยวกับกระดูกหรือโครงสร้างนั้นส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นนะคะจากการใช้นะคะร่างกายของเรามากเกินไปบางคนสาวๆเนี่ยใส่แต่ส้นสูงนะคะบางท่านเนี่ยสมัยนะคะที่เราเป็นวัยรุ่นเราแบกแต่ของหนักหรือบางท่านเนี่ยนะคะอาจจะมีความเสื่อมของกระดูกข้อนะคะหรือนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของเส้นเอ็นกล้ามเนื้อต่างๆนอกจากที่เรานั้นนะคะดูแลนะคะสุขภาพแล้วอาจารย์อยากให้คุณนั้นลองทำบุญค่ะทำบุญเกี่ยวกับอะไรอยากให้ผู้ที่มีอาการปวดเมื่อยนะคะปวดหลังนะคะออฟฟิศซินโดมนะคะอาการแบบกระดูกทับเส้นต่างๆมันเป็นอาการที่เกี่ยวกับกระดูกโครงสร้างที่ทรมานแนะนำให้ทำบุญเมื่อมีโอกาสร่วมบุญนะคะสองพระป่าสองกฐินร่วมเท่าที่เราร่วมได้5บาท10บาทช่วยเหลือไปแล้วนะคะใน1ปีอยากที่จะให้คนที่มีอาการปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวนี้นะคะอยากให้คุณนั้นร่วมเป็นเจ้าภาพนะคะบวชพระบวชเนนการร่วมเป็นเจ้าภาพเราเห็นว่าใครเนี่ยมีลูกมีหลานจะบวชหรือบางทีเราไปวัดนะคะในช่วงฤดูร้อนนะคะที่เขาจะมีนะคะการบวชเนนฤดูร้อนหรือบางทีเนี่ยเราไปวัดแล้วเราเห็นว่าอ่ะนะคะร่วมเป็นเจ้าภาพนะคะบวชพระบวชเนนแล้วร่วมไป5บาท10บาทก็ดีและที่สำคัญให้เราทำบุญเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุทำบุญเกี่ยวกับสภากาชาดไทยหรือโรงพยาบาลต่างๆซึ่งทำเท่าไหร่ก็ได้ตามกำลังศรัทธาแต่ทำให้บ่อยเข้าไว้อาการเหล่านี้จะดีขึ้นนะคะต่อมานะคะโรคต่อไปนะคะจะเกี่ยวเนื่องนะคะกับหูตาคอจมูกแล้วก็โรคไทรอยด์ค่ะเชื่อเหลือเกินนะคะว่าหลากหลายท่านเนี่ยเมื่อใดก็ตามมีอะไรเข้าหูนะคะเมื่อใดก็ตามเนี่ยที่ตาเราฟากฟางลงนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของนะคะต้อกระจกต้อหินต้อเนื้อต่างๆหรือบางคนเนี่ยมีปัญหาที่เกี่ยวกับจมูกนะคะบางท่านเป็นไซนัสบางท่านมีปัญหานะคะโพรงจมูกอักเสบบางท่านมีปัญหาเนี่ยจมูกเนี่ยหายใจได้ไม่เต็มที่หรือบางคนมีปัญหาช่องคอนะคะมีก้อนนะคะที่เส้นเสียงเป็นไทลงเป็นไทรอยอะไรต่างๆนอกจากเราไปหาหมอรับยามาทาและดูแลตัวเองแล้วอาจารย์อยากให้คุณลองทำแบบนี้ดูเพราะมีหลายคนทำแล้วดีขึ้นนั่นก็คือไปวัดค่ะซื้อน้ำมันขวดเล็กๆนะคะขวดเล็กๆค่ะขวดละ10กว่าบาทนี่แหละเอาไปเติมน้ำมันตะเกียงนะคะซื้อไป11ขวดเติมให้เสร็จในวันนั้นเลยค่อยๆเททีละขวดและคนที่เป็นโรคเหล่านี้ให้ทำบุญถวายหลอดไฟจะถวายกี่รอบก็ได้แต่รอบหนึ่งจะต้องถวายครั้งละ5 10หรือ15หลอด
สมมุติว่าเราถวายหลอดไฟนะคะแบบสั้น5หลอดแบบกลม5หลอดแบบยาวเลยนะคะ5หลอดอันนี้ก็ถือว่าเป็น15หลอดนะคะหรือเราอาจจะผสมปนเปกันไปว่าแบบกลม3หลอดแบบยาวเนี่ยที่เป็นหลอดยาวๆเนี่ยสัก2หลอดรวมกันเป็น5ได้ไหมได้ตามกำลังศรัทธาและที่สำคัญคนเป็นโรคเหล่านี้อาจารย์อยากให้คุณนั้นช่วยคนยากจนยากไร้เอาตามสมควรนะคะต่อมาจุดสุดท้ายนะคะต้องบอกเลยอันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของโรคไพรแต่เป็นนะคะในเรื่องของคนที่อยากที่จะเสริมดวงเสริมบุญบารมีตอนที่เราจะเข้าห้องผ่าตัดเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้เข้าห้องผ่าตัดบางคนนะไปผ่าตัดฝีเล็กๆบางคนไปผ่าตัดใหญ่บางคนผ่าตัดคลอดลูกผ่าตัดเปิดหน้าเคาะท้องหรือแม้กระทั่งการผ่าตัดทำศัลยกรรมตกแต่งเสริมสวยก็ตามอาจารย์อยากให้ทุกคนดึงพลังเทวดาประจำตัวทำด้วยดังนี้ก่อนเอาไปผ่าตัดเตรียมพวงมาลัยนะคะ1พวงค่ะเราอาจจะเอาพวงมาลัยของเรานั้นนะคะไปไหว้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่บ้านก็ได้ถ้าใครอยู่คอนโดก็อาจจะไหว้นะคะในห้องนอนนะหรือถ้าเราอยู่คอนโดเราอาจจะไปไหว้ศาลที่อยู่ใต้คอนโดก็ได้1พวงไหว้ก่อนออกไปทำการผ่าตัดอีก1พวงเมื่อไปถึงโรงพยาบาลคลินิกแล้วให้ไปไหว้นะคะที่ศาลถ้าสมมุติว่าที่นั่นไม่มีศาลไม่มีอะไรเราก็วางบนพื้นดินในเขตรั้วคลินิกก็ได้นะคะซึ่งหลายๆคนถามว่าถ้าผ่าฟันคุดเนี่ยต้องไปไหว้ไหมถ้าเป็นอาจารย์ทำนะแต่คนอื่นแล้วแต่นะคะเพราะว่าอาจารย์ถือว่าเล็กหรือใหญ่ถ้าเป็นการกรีดเป็นการผ่าทำได้หมดนะคะและถ้าใครกังวลนะคะโดยเฉพาะบางท่านเนี่ยจะไปผ่าเอาก้อนเนื้อออกเรากลัวว่าการรักษามันจะเนิ่นนานก่อนไปนะก่อนไปกี่วันก็ได้ทำสังฆทานสักชุดหนึ่งเกี่ยวข้องกับยารักษาโรคถ้าเราไหวชุดเล็กก็ชุดเล็กถ้าเราไหวชุดใหญ่ก็ชุดใหญ่ถ้าเราเนี่ยนะคะไม่มีปัจจัยมากก็เอาสังฆทานยาที่เวียนในวัดก็ได้หรือนะคะถ้าใครกังวลมากกว่านั้นนะคะโดยเฉพาะการนะคะตัดชิ้นเนื้อต่างๆแนะนำให้ปล่อยปลาค่ะอาจจะปล่อยปลา9ตัวหรือ19ตัวก็ได้และนี่ก็คือเคล็ดลับดีๆที่อาจารย์เจนนำมาบอกนะคะคุณผู้ชมค่ะบางทีคนเราเนี่ยรู้เคล็ดถือเคล็ดอ่ะมันเหมือนสบายใจไปเกินครึ่งอยากให้ทุกคนนั้นมีความสุขในการใช้ชีวิตนะเมื่อใดก็ตามที่เรามีความรู้สึกมั่นใจเมื่อใดก็ตามที่เราคิดว่าเฮ้ยฉันรอดแล้วกูรอดแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะรอดทุกคนแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราคิดว่าเราทำไม่ได้เราไม่รอดส่วนใหญ่ก็คือจะไม่รอดทุกอย่างอยู่ที่จิตใจเราเพราะจิตใจเรานำร่างกายจิตใจเรานำชีวิตและจิตใจเราสามารถนำดวงชะตาได้วันนี้มีความสุขมากๆนะคะกับนะคะการอยู่ตรงนี้ตลอด2ชั่วโมงเต็มค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราผ่านทางสถานีไทยๆ True Vision ช่อง68 True Vision ช่อง358นะคะและแน่นอนค่ะใกล้วันหวยออกแล้วไม่มีอะไรจะบอกมากขอให้ทุกท่านที่อยู่ณตอนนี้ดูณตอนนี้เฮงๆถูกหวยรวยๆๆกันทุกคนจนกว่าจะพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ